สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การซื้อแปรงแต่งหน้าของตัวเองให้เพื่อนๆฟังนะคะโอเคไม่เป็นการรอช้าเริ่มเลยนะคะตอนแรกๆขอเล่าก่อนว่าหาข้อมูลเยอะสำหรับการลงทุนซื้อแปรงครั้งแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าเราอยากที่จะได้แปรงที่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปตอนแรกยังไม่ค่อยได้ดู YouTube นะคะเซิร์ชเป็นภาษาไทยก่อนหนึ่งแบรนด์ที่เป็นที่หนึ่งตอนนั้นก็เลยก็คือของชูนะคะแปรงของชูก็จะมีหลายๆแบบด้วยกันทีนี้อยากซื้อแบบเป็นเซตเพราะว่าเราจะได้ทุกอย่างได้จำนวนเยอะๆแล้วเวลาเป็นเซตแล้วราคาก็ค่อนข้างถูกลงมากกว่าที่เราไปซื้ อแปรงขนาดปกตินะคะเซตต่างๆจะออกมาตามช่วงเทศกาลต่างๆหรือตามคอลเลกชันใหม่ๆซึ่งตอนนั้นมีหลายเซตมากมายที่ให้เลือกแต่ว่ามาหยุดที่เซตนี้นะคะช่วยเพื่อนดูนะคะเป็นเซตนี้จะเปิดข้างในให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างจะมีคล้ายๆกันนะคะแปรงของชูส่วนใหญ่จะมีแบบนี้เซตนี้ราคาค่อนข้างแพงนะคะซื้อในเคาน์เตอร์ประมาณจำได้ว่าประมาณ 3,200 บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อที่เว็บไซต์ต่างๆเขาจะลดราคาลงนะคะอยู่ที่ 2,000 นิดๆลองเซิร์ชหาดูได้แปรงเซตของชูนะคะแปรงขนาดไซส์พกพาแบบนี้นะคะข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะคะอันแรกที่เราจะพูดถึงอันใหญ่ที่สุดเลยก็คืออันนี้นะคะเป็นแปรงสำหรับทาแปะทาแป้งนะคะซึ่งตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีโดยส่วนตัวเราตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเครื่องสำอางเยอะเท่าไหร่จะมีก็คือมีแค่แป้งแปรงอันนี้ก็เลยถูกนำไปใช้ในการทาแป้งต่อมาก็จะมีแปรงทาอายแชโดว์ถูกไหมคะตอนนั้นก็มีไม่เยอะเหมือนกันมีแค่อันเดียวนั่นแหละตอนนั้นก็ใช้อันเนี้ยทาเพราะมีอยู่อันเดียวนะคะทีนี้อันต่อมาเป็นแปรง2สีแบบนี้นะคะซึ่งแปรง2สีส่วนใหญ่จะเป็นแปรงสังเคราะห์ขนสังเคราะห์นะคะไม่ใช่ขนจริงนะคะเขาจะมีชื่อเรียกว่าเป็น synthetic brush นะคะสังเกตได้ถ้าเป็น2สีแปรงสังเคราะห์น่าจะเป็นแปรงสังเคราะห์เอาไว้ใช้ทำอะไรส่วนใหญ่เอาไว้ใช้กับครีมโปรดักต์หรือว่าเป็นพวกลิควิดเป็นน้ำเป็นครีมอะไรพวกนี้จะใช้ได้ดีซึ่งเขาบอกว่าให้เอาไว้ใช้กับคอนซีลเลอร์ก็ได้จริงๆแล้วคือมันสำหรับคอนซีลเลอร์ไว้ปกปิดแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่มีคอนซีลเลอร์ไงเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนแปรงอันนี้เป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเล็กมากนะคะก็เอาไว้ทาลิปสติกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะBA ที่เคาน์เตอร์บอกว่าสามารถไปใช้เป็นแปรงอายไลเนอร์ได้ด้วยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพิ่งจะมาลองเมื่อพักหลังนี้เองนะคะก็เป็นแปรงอายไลเนอร์ที่ดีทีเดียวเลยจริงๆนะคะมีกูรูหลายคนใน YouTube นะคะที่เขาใช้แปรงทาปากเป็นแปรงอายไลเนอร์เพราะว่าด้วยขนาดที่มันเล็กนะคะมันก็เลยจะให้เส้นที่ค่อนข้างที่จะคมซึ่งตัวนี้ใช้ได้ดีทีเดียวสำหรับการเขียนอายไลเนอร์ถามว่าพอไหมพอไหมคะแค่นี้สำหรับการแต่งหน้าก็พอสำหรับคนเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ว่านี่ไม่พอนะคะก็เลย เปิด YouTube นะคะตอนนั้นก็เพิ่งจะเริ่มรู้จัก YouTube ใหม่ๆก็เลยเซิร์ช YouTube ว่าช่างแต่งหน้ากูรูใน YouTube นะคะแนะนำอะไรสำหรับคนเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆแนะนำหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าร้อยละประมาณ90-95เนี่ยแนะนำซิกมากนะคะเพราะว่าราคาอยู่ในช่วงที่โอเคสำหรับคนเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆแล้วก็คุณภาพค่อนข้างใช้ได้ดีทีเดียวสำหรับตัวเองนะคะใช้ได้ดีทีเดียวถึงแม้จะไม่ค่อยได้ลองหลายแบรนด์ก็ตามแต่ว่าแบรนด์ของเขาก็ดีทีเดียวเหมือนเดิมนะคะซื้อเป็นเซตเหมือนเดิมเพราะว่าอยากได้อะไรที่มันครอบคลุมแล้วก็ใช้ได้เยอะๆนะคะก็เลยได้มาเซตนี้เป็นเซต Travel ของ Sigma นะคะจะมีหลายสีอยู่เลยทีเดียวถ้าเดี๋ยวจะลิงก์เว็บไซต์ของ Sigma ไว้ให้นะคะลองเข้าไปเช็คดูได้นะคะไม่ได้ขายให้ซิกมานะคะไม่ได้เงินไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นมารีวิวจากการใช้ของตัวเองโดยเฉพาะนะคะจริงๆตอนแรกๆที่ออกมาจะมีแค่2สีสีดำกับสีชมพูสีชมพูอ่ะนะเป็นผู้หญิงหวานๆก็สีชมพูโอเคเปิดมานะคะตอนนี้เป็นแมกเนตเปิดมากระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีละตัวว่าแต่ละตัวใช้ทำอะไรได้บ้างจะมีทั้งหมดอยู่7แปรงนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อเซตสีชมพูเนี่ยเขาจะแถมแปรงอันนี้มาให้อันหนึ่งนะคะถ้าเราซื้อเซตสีดำเขาจะมีตัวนี้อยู่ในเซตแต่ว่า
ถามเป็นตัวนี้มาให้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะจริงๆก็คือเขาอยากให้มี8นั่นแหละแต่ว่ามีช่องแค่7นะคะก็ตัวนี้ก็สามารถมาใส่ตรงซองนี้ได้นะโอเคทีละตัวแล้วกันนะคะว่าแต่ละอันดียังไงอันนี้เป็นแปรงที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะเออันแรกนะคะเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนเห็นนะคะเขาจะเรียกว่า powder นะคะ powder brush นะคะสามารถเอาไปทาเป็นที่ปัดแก้มก็ได้แต่เราว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับที่ปัดแก้มนะเพราะมันแบบค่อนข้างตีวงกว้างเลยทีเดียวนะคะก็โอเคเอาไว้ทาแป้งถามว่าดีไหมสำหรับการทาแป้งเราว่าดีขนาดเนี้ยเราว่าใช้พอเหมาะกับเราขนาดแล้วแต่คนนะคะไม่เหมือนกันมีคนชอบขนาดใหญ่ขนาดเล็กเขามีให้เลือกนะคะเราว่าดีเพราะว่าซอกตามซอกเล็กๆพวกเนี้ยใต้ตาซอกจมูกอะไรพวกเนี้ยมันสามารถเข้าไปถึงได้ถ้าแปรงใหญ่กว่านี้เนี่ยคิดว่าอาจจะลำบากกว่านี้แล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะคะอันที่หนึ่งผ่านไปละอันนี้มีเบอร์ด้วยนะคะเบอร์ก็คือ F30 นะคะอันนี้เขาเรียกว่า dual fiber brush นะคะที่เป็น dual คือมีแปรง2สีมีขนแบบ2แบบนะคะขนสีดำจะเส้นสั้นๆหน่อยขนสีชมพูก็จริงๆเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าเราใช้กับ brush on มันก็เลยกลายเป็นสีชมพูไปแล้วนะก็อันนี้เขาเป็นขนสังเคราะห์บอกแล้วว่าเป็น2สีก็จะเป็นขนสังเคราะห์เอาไว้ใช้ทำอะไรก็เอาไว้ใช้กับพวกน้ำหรือครีมก็ใช้กระทารองพื้นที่เป็นน้ำหรือเป็นครีมก็ได้นะคะก็วนๆแตะๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็วนให้ทั่วหน้าแบบนี้นะคะใช้ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีอันนี้ประยุกต์ใช้เป็นที่ปัดแก้มได้นะคะสำหรับที่ปัดแก้มแบบนี้นะคะใช้ดีสำหรับสีเข้มที่เราไม่อยากให้มันเข้มเกินไปเราอยากให้สีมันออกมาจางๆลงตัวนี้จะดีมากนะคะเพราะมันจะจับหยิบ product เนี่ยน้อยลงมากกว่าแปรงปัดแก้มธรรมดาทั่วไปทำให้สีมันจางลงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้นะคะเขาเรียกว่า angle brush นะคะที่เป็น angle เพราะว่าหัวมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้หัวตัดนะคะมันเป็นหัวคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเอาไว้ปัดแก้มเมนหลักก็คือเอาไว้ปัดแก้มแบบนี้แตะไปดีไหมดีเพราะว่าอะไรมันเล็กไงแล้วมันเป็นแบบว่าหัวสามเหลี่ยมแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ว่าเออเอาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแก้มใครเล็กใหญ่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ดีได้ทั้งฝุ่นแล้วก็ทั้งครีมนะคะตัวต่อมาเป็น concealer brush นะคะก็เป็นแปรง2สีอีกแหละเอาไว้ทาคอนซีลเลอร์เอาไว้ปกปิดรอยเล็กๆรอยสิวต่างๆนะคะได้ดีแต่ว่าถามส่วนตัวแล้วว่าใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้มือมากกว่าเรามีความรู้สึกว่าใช้มือแล้วมันบางทีมันเกลี่ยง่ายแล้วแต่โปรดักต์นะบางทีถ้ามันหนามากจะใช้ตัวเป็นแปรงก็จะดีกว่าถ้าเป็นน้ำใช้มือก็ได้นะคะอันนี้ประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปประยุกต์ใช้กับครีมอายแชโดว์ได้เอาไว้แบบทาเป็นเบสรองพื้นก่อนได้นะคะผ่านไม่ต้องพูดกันมากตัวนี้สำคัญจริงๆสำคัญมากสำคัญถึงขั้นแบบว่าเราคิดว่าถ้าไม่มีตัวนี้แต่งหน้าลำบากซึ่งเป็นตัวที่หายากที่สุดในประเทศไทยจริงๆนะหาตามตลาดนัดไม่ได้อย่างแปรงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแปรงไทยชัดโดทั่วไปอย่างเงี้ยหาตามตลาดนัดง่ายมากแต่แปรงตัวนี้หายากลองดูรูปทรงของมันนะคะก็เป็นรูปทรงแบบนี้เอาไว้ทำลายชื่อของเขาก็คือ taper blending brush นะคะblending ก็คือการเกลี่ยเองเอาไว้สำหรับเกลี่ยให้มันดูฟุ้งๆหรือเอาไว้ทำ smoky eye ก็จะดีมากนะคะทำให้มันฟุ้งๆไม่เป็นรอยเป็นเส้นเป็นดูหนาไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยเอาตัวเนี้ยสำคัญขอให้มีเลยนะถ้าเกิดว่าเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆอ่ะโอเคนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญว่าทำไมถึงเลือกซื้อ Sigma เพราะว่าแปรงเซตอื่นๆอย่างสังเกตได้อย่างชูเมื่อกี้ก็จะไม่มีตัวนี้ลองหาได้เลยค่ะตามอินเทอร์เน็ตตามเซตต่างๆตามเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ถ้าเป็นเซตเล็กๆจะไม่ค่อยบวกแปรงอันนี้เข้าไปเพราะว่ามันค่อนข้างแพงถ้าซื้อต่างหากฉะนั้นเขาจะไม่บวกมาเป็นเซตอยู่แล้วให้มันถูกลงฉะนั้นเป็นเพราะแปรงตัวนี้เลยอ่ะที่ทำให้เลือกซื้อเซตนี้ของ Sigma โอเคแปรงต่อมาเป็นเชดดิ้งเป็นอายเชดดิ้งธรรมดา
ก็เป็นไวท์ทาอายแชโดว์ธรรมดาจะแพ็คจะแปะจะอะไรยังไงได้นะคะปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายตัวนี้พิเศษขึ้นมาอีกหน่อยดูสังเกตดูที่หัวได้จะเป็นเหมือนดินสอเขาเลยชื่อเรียกว่ามีชื่อเรียกว่า pencil brush นะคะพิเศษยังไงก็คือตัวนี้ง่ายสำหรับคนที่เริ่มแต่งหน้าใหม่ๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จิกเอาไว้จิกอย่างเงี้ยเอาไว้จิกทำสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันทาสีเข้มให้มันเข้มขึ้นแล้วก็เกลี่ยมามันเป็นดินสอไงมันเลยคอนโทรลได้ง่ายเหมือนกันระบายสีใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะทำให้ลุคเนี่ยดูแบบดูเข้มดูอะไรอย่างเงี้ยใช้ดีเพราะว่ามันเล็กนั่นจะบอกแล้วว่ามันเล็กแล้วมันคอนโทรลง่ายแล้วก็พอหลังจากใช้ตัวนั้นเสร็จเราก็ใช้ไอ้ตัว blending brush เนี่ยตัวที่ปัดๆในเกลี่ยมันนะคะมันก็จะดูฟุ้งๆสวยขึ้นมา อีกอันนึงที่เขาแถมมาให้อันนี้เป็น foundation brush นะคะถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างถ้ารู้ก็จะตอบให้นะคะถ้าไม่รู้จะไปหาคำตอบมาให้นะคะก็เป็นแปรงลงฟาวเดชั่นลงรองพื้นปกตินะคะก็ลงไปถามว่าโดยส่วนตัวเราชอบไหมแปรงอันนี้ใช้บ้างแต่ไม่ใช่ตัวโปรดนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ามีตัวโปรดสำหรับการลงรองพื้นตัวไหนนะคะอันนี้คือเซตถัดมาเลยที่เราซื้อมาจากซิกมาเออเซตนี้ถามว่าพอไหมในชีวิตประจำวันของตัวเองในการแต่งหน้าพอจริงๆพอมีแค่นี้พอแล้วถามว่าอินนี่พอไหมไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าเราดู YouTube บ่อยๆเราดู YouTube บ่อยๆแล้วเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาแนะนำแปรงก็เหมือนกันอู้เดี๋ยวนี้ก็ออกมาหลายตัวเชียวละหลายยี่ห้อนะคะนี้ครั้งแรกก็คือสั่งอันนี้นะคะอันต่อมาก็คือเราอยากลงรองพื้นบ้างอยากเล่นรองพื้นบ้างทีนี้เมื่อก่อนประสบปัญหาการลงรองพื้นลงไปแล้วพอสักบ่ายๆคล้อยๆน่าจะค้ำเหมือนโดนของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสีผิวค่อนข้างเข้มใช่ไหมคะรองพื้นเมื่อก่อนที่ใช้จะเป็นรองพื้นตามพวกดรักสตอร์ตามที่ซื้อตามวสันทั่วไปเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการแต่งหน้าทีนี้พอดู YouTube บ่อยๆก็มีแนะนำโปรดักต์รองพื้นตัวดีๆขึ้นมาเราก็เลยอยากจะลองบ้างทีนี้แปรงที่สำหรับลงรองพื้นตอนแรกบอกว่าแปรงนี้ก็โอเคใช่ไหมคะสำหรับการลงรองพื้นใช้ได้ทีนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่บรรดากูรูใน YouTube ทั้งหลายเขารีวิวว่าเป็นสุดยอดของแปรงลงรองพื้นก็คือไม่เคยเจอว่าแปรงทำไมมันดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบแหมไม่ได้สิเขาบอกว่าดีฉันก็ต้องลองถูกไหมก็คือเป็นแปรงแบบนี้นะคะเป็นซินเทติกเหมือนกันก็คือเป็นแปรง2สีจริงๆแล้วก็จะเป็นสีขาวกับสีดำแบบนี้แต่ว่าอันนี้เพิ่งใช้นะคะก็เลยจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ เขาขายแยกนะคะ16เหรียญนะคะต่อ1ด้ามแต่เขามีเป็นเซตด้วยตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อเป็นเซต3แท่งแบบนี้คือมันจะถูกกว่านะคะถามว่าจริงๆตัวที่ใช้จำเป็นต้องใช้หรือว่าตัวที่ใช้บ่อยๆก็คือแท่งนี้แท่งเดียวตัวนี้มีไว้สำรองนะคะแต่ว่าเขาเป็นเซตแล้วมันถูกกว่าเราก็เลยซื้อเป็นเซตก็ได้ตอนนี้ไม่มีเซต3แท่งแล้วนะคะมีเป็นเซต4แท่งเข้าต่อออกตัวใหม่มามันก็เลยเป็นเซต4แท่งแทนถามว่าดียังไงก็คือสังเกตได้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดู2หัวแป้งสีชมพูเป็นยังไงคะมันจะดูแบบขนมันจะไม่ค่อยแน่นใช่ไหมคะแต่อันนี้จะแบบฟูมากแบบเต็มมากเวลาฉะนั้นเวลาลงมันจะแบบเบลนด์กันสนุกสนานเนียนกันทีเดียวนะคะก็ดีเป็นแป้งที่ดีเป็นแป้งโปรดเลยแหละถามว่าลงแบบอย่างเงี้ยนี่มากจริงๆแบบว่าเพลินเลยแหละแต่งหน้าอันนี้ส่วนใหญ่ก็เอาเพราะว่าหัวแปรงมันเล็กกว่าหน่อยเราก็เลยเอาไว้ลงครีมโปรดักต์ที่แก้มแบบเนี้ยนะคะมันใช้กับครีมกับน้ำจะดีมากนะคะตัวแบบนี้ฮะเสร็จแล้วตอนที่สั่ง3ด้ามนี้มาก็ไหนๆก็สั่งแล้วก็เลยสั่งบวกมาด้วย3ด้ามนี้คนไหนก็เสียค่าชงแล้วใช่ไหมถามว่าใช้ไหม3ตัวเนี้ยใช้น้อยมากแทบจะไม่จำเป็นเลยโอเคมาดูทีละตัวแล้วกันว่าไว้ทำอะไรได้บ้างตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าเอาไว้ทาอายแชโดว์ก็ได้นะคะแต่มันเล็กไปสำหรับเราที่จะทาอายแชโดว์ข้างบนแต่ว่ามันค่อนข้างขนาดกระทัดรัดที่จะเอาไว้ทาอายแชโดว์ตรงขอบตาล่างให้มันดูเป็นเชื่อมต่อกับข้างบนขึ้นมาก็ใช้ค่อนข้างดีไม่ค่อยได้ใช้หรอกเท่าไหร่อันนี้เอาไว้ใช้ทาอายไลเนอร์ก็ได้นะคะ
จริงเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ไหมทาลิปก็ได้มีคนเอาไปใช้ทาเหมือนกันแต่อันนี้ดำนิดนึงเพราะว่าเพิ่งใช้เมื่อเช้านี้นะคะก็ทาอายไลเนอร์แตะไปอย่างนี้โอเคตัวนี้ใช้บ่อยถ้านับจาก3ตัวล่าสุดนะคะใช้บ่อยมากที่สุดเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับไอตัวPencil Budจะหาให้ดูเดี๋ยวเทียบให้ดูโอเคมันคล้ายๆกันเห็นไหมคะจะเป็นขนาดเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าถามว่ามันก็ใช้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวก็ไว้จิกจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นไอ้สองตัวนี้บวกกันแล้วมาได้ตัวนี้โอเคไหมmake sense หน่อยนะทีนี้มันก็จะได้ทั้งจิกทั้งแบบทั้งจิกทั้งฟุ้งไงจิกก็จิกไปเอาปลายจิกไปอย่างนี้เวลานั้นก็ใช้เบนไปฟุ้งๆไปลงน้ำหนักหน่อยโอเคก็ใช้ดีทีเดียวแต่ถามว่าจำเป็นไหมในเมื่อเรามี2ตัวนี้อยู่แล้วแล้วแต่คนนะคะโอเคก็3ตัวนี้ผ่านไปทีนี้พออีกไหมล่ะในชีวิตนี้พอไหมแปรงก็น่าจะพอนะที่ใช้จริงๆก็น่าจะพอเรามีความรู้สึกว่าอันสุดท้ายที่เราซื้อเนี่ยทีนี้เพราะว่าเราอยากลงไฮไลท์ไงเคยเห็นเวลาคนแต่งหน้ามั้ยว่าแบบมันจะแบบเป็นโกลว์เหมือนพี่ชมพู่อารยาเหมือนพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยที่แต่งหน้าแล้วมันจะแบบว่าเป็นโกลว์ทองๆตรงเนี้ยนี้เราก็จะหาเรามีไฮไลท์นะล่ะเรามีไฮไลท์แต่แปรงที่ใช้เนี่ยมันก็สําคัญถ้าคิดดูถ้าแปรงมันใหญ่มากไอ้ตรงที่มันโกลมันจะไม่โกลแค่นี้ถูกไหมมันก็จะมาโกลทั้งแก้มอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคอนโทรลลำบากเหมือนกันถูกปะแปรงที่มีมันค่อนข้างใหญ่เกินไปเราก็เลยสั่งตัวใหม่มาคือตัวนี้สังเกตได้เขามีชื่อด้วยชื่อว่า small contour f 0 5นะคะมันจะเป็นขนาดกระทัดรัดเอาไว้คอนทัวร์คืออันนี้ใช้ได้สองแบบนะจะทำไฮไลท์ก็ได้ตรงเนี้ยแปะเข้าไปเนี่ยวนเข้าไปหรือจะทำคอนทัวร์ให้หน้าเรียวก็ได้ทำนี้มันก็จะเป็นขนาดปกติที่แบบว่าตามชื่ออะใช้ได้จริงใช้คอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์เราชอบนะเราชอบแบรนด์นี้มากเสร็จแล้วอีกอันนึงที่เราเพิ่งสั่งมาอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ายูกูรูใน YouTube บอกว่าดีฉันก็เชื่อค่ะดิฉันก็เชื่อซื้อมาก่อนยังไม่ได้ใช้ eyeliner e05 นะคะเขาบอกว่าดีมากแต่ยังไม่เคยใช้ที่ยังไม่เคยใช้เพราะว่าอะไรปกติไม่ค่อยได้ใช้เจล eyeliner หรือว่า liquid eyeliner เท่าไหร่เป็นคนไม่ค่อยชอบลุคนั้นชอบดินสอมากกว่าเป็นลุคธรรมชาติมากกว่านะเสร็จแล้วอันสุดท้ายที่สั่งมาพร้อมกันคืออันนี้ kabuki patch นะคะจริงๆมันก็เหมือนแปรงที่เราซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปจริงๆไม่ต้องสั่งเขาหรอกเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปแต่ว่าเราไหนๆสั่งมาแล้วเราก็อยากสั่งเพิ่มอยากลองใช้เพิ่มนะก็ค่อนข้างนิ่มมากอ่ะเราเอาไว้พกสำหรับทาแป้งนะคะแปรงระหว่างวันที่เราพกอยู่ปัจจุบันก็คือมีแปรงทาแป้งกับแปรงทาบรัชออนแค่นั้นเองส่วนตาเนี่ยเราถือว่าทาแล้วทาเลยวันเดียวทาครั้งเดียวพอไม่ต้องมานั่งเติมอีกแล้วนะคะถ้าใช้ไพรเมอร์ดีๆมันก็น่าจะอยู่ตลอดทั้งวันทีนี้ตัวที่ต้องเติมก็คือแป้งกับบรัชออนตัวนี้เป็นตัวไว้เติมแป้งระหว่างวันนะคะใช้ค่อนข้างดีอันนี้แป้งอีก2ตัวที่ซิกมาเขาแถมมาเนื่องจากว่าเราสั่งถ้าเราสั่งเกิน30เหรียญหรือว่า40เหรียญไม่แน่ใจนะคะเขาจะแถมมาให้สั่ง2ครั้งเขาก็เลยแถมมาให้อย่างละอันครั้งละอันนะคะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะคะคล้ายๆกันทั้ง2ตัวนี้แต่ไม่เหมือนซะเลยทีเดียวอันนี้จะแบบกว้างกว่าแต่อันนี้จะตรงๆกว่าหน่อยๆเป็น blending bud ทั้งคู่นะคะ blending ก็คือเอาไว้ blend ให้มันแบบฟุ้งๆเป็น smoky อะไรอย่างเงี้ยเป็น soft เป็นทั้งคู่แต่ไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการใช้คล้ายๆกันกับไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่รักเลยแหละ3ตัวถ้าไม่มีก็แต่งตาลำบากอยู่เหมือนกันนะคะโอเคถามว่า blending bud ที่เมืองไทยมีขายไหมนอกจากที่เคาน์เตอร์เท่าจากที่ประสบการณ์ที่หานะตามตลาดนะเราไม่ค่อยมีหรอกตามเคาน์เตอร์อ่ะมันก็แพงประมาณ 1,000 กับ 2,000 ก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแพงไปเจอตัวนี้มาที่บูธนะคะร้านบูธประมาณ 80-90 บาทจำไม่ได้ถามว่าดีไหมไม่ค่อยอ่ะเราใช้2-3ครั้งเลิกใช้ละ
พราะเวลาเบรนอ่ะมันสีมันไม่เบรนไปด้วยอ่ะมันคือมันต้องลงแรงมากกว่าสีมันจะกระจายหรือฟุ้งอ่ะคือฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเวลาเราเลือกแปรงอ่ะตัวเบรนนิ่งจะสำคัญเวลาเราเลือกซื้อแปรงครั้งแรกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้ทาตาง่ายขึ้นนะเพราะว่าเซตอื่นๆที่มีตามท้องตลาดอ่ะอย่างแปรงทาแป้งแปรงทาแก้มอะไรพวกนี้มันหาซื้อง่ายเราซื้อที่ไหนก็แทบจะมีทั่วไปนะคะฉะนั้นก็ใส่ใจเวลาเลือกซื้อแปรงเป็นเซตก็ดูแล้วกันว่ามันมีตัวไอ้เบรนนิ่งเอาไว้เบรนไหมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหลายรอบนะคะโอเคคิดว่าหมดแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับการใช้แปรงหรือว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีข้อมูลอะไรขาดไปก็เขียนมาข้างล่างนะคะถามคำถามข้างล่างได้แล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยตอบไปตอบได้เลยก็ตอบไม่ได้จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะโอเควันนี้พอแล้วเจอกันครั้งหน้า